สาวชุดแดงทนสังคมไม่ไหวปิดโพสต์เฟซบุ๊กหลังโดนสาปแช่งทั้งวันทั้งคืนและล่าสุดสาวชุดแดงนั้นก็ทนกระแสสังคมไม่ไหวปิดโพสต์เฟซบุ๊กหลังโดนสาปแช่งทั้งวันทั้งคืนซึ่งข้อความคอมเมนต์นั้นจำนวนหลายหมื่นข้อความต่อโพสต์แต่ขณะหลังสาวชุดแดงได้ตั้งค่าปิดโพสต์ใน Facebook แต่ทว่าก็ยังมีเพียงบางรูปที่ชาวเน็ตยังคอมเมนต์ได้โดยชาวเน็ตนั้นก็ได้ไปคอมเมนต์รูปครอบครัวของเธอว่าออกมารับความจริงเถอะนะดีกว่ามานั่งไล่ลบแบบนี้ยิ่งเธอหนีเธอยิ่งทุกข์นะยอมรับความจริงรู้จักขอโทษเปิดใจคุยกับแม่เราเชื่อว่าเธอทำได้ขนาดผู้ชาย50ปีเธอยังดึงดูดเขามาได้เราไม่เชื่ออะว่าจะใช้แค่หน้าตารูปร่างหรือว่าอายุแต่เราว่าคนแก่คนนั้นต้องชอบเธอที่คำพูดจนเขาชอบเธอประทับใจเธอไม่ผิดนะที่ทำอาชีพนี้แต่คือแม่งมาเจอเหตุการณ์แบบนี้และเธอดันออกมาแก้ตัวทั้งที่หลักฐานมีเขาเลยประนามเธอในทุกสิ่งในชีวิตมันไม่น่าอายเลยนะคิดจะทำอาชีพนี้ก็ไปให้สุดแต่สุดที่นี้คือได้ดีนะได้ดีกอบโกยเงินให้มากที่สุดขอแค่เธอเปิดใจปรับตัวเองยอมรับตัวเองออกมาขอโทษไม่ต้องขอโทษกูแต่ออกมาขอโทษญาติพี่สองคนนั้นที่เสียบ้างขอโทษแม่เธอคือคนที่ซัพพอร์ตเธอได้มากที่สุดในตอนนี้เปิดใจคุยกับแม่ไปเลยเราเชื่อว่าแม่รับได้และหลายๆคนรอเธอตอบออกมาจากใจจริงใจแฮชแท็กพร้อมจะให้อภัยเสมอสำหรับคนที่สำนึกผิดจริงๆ